ซึ่งในวันนี้พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกและพลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้กับชุมชนคลองเตยจำนวน40หลังซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานครผู้ราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนนะคะที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2561ค่ะปัจจุบันมีการส่งมอบบ้านไปแล้ว145หลังอยู่ในกรุงเทพมหานคร96หลังต่างจังหวัด49หลังนอกจากนี้ก็มีการปรับปรุงพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัดให้เป็นสวนหย่อมใจกลางชุมชนปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว17แห่งมีการมอบเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียงใน26จังหวัดจำนวน101เตียงและมอบรถเข็นวีลแชร์53คันและมีที่นอนลมอีก56ชุดการรับส่งผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ไปพบแพทย์ตามตารางนัดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือทุกขั้นตอนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม